ไม่ค่อยมีฝุ่น SC ก็โอ XQI ก็บอกว่าสวยงามสะอาดหูสะอาดตาตัวไหนที่เราอยากผลักดันสินค้าเราก็เอาออกมาไว้ชั้นข้างหน้าอย่างนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะมีวิธีแนะนำการจัดบุหรี่แล้วก็จะแยกแบบนี้มันถึงจะเห็นเขียวทางนี้เขียวทางนี้แดงเราก็จะจับง่ายหยิบง่ายคนเราจะมาดูข้อมูลการตรวจความเรียบร้อยมันก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือทีม QI เขามาถึงเขาก็จะถ่ายรูปเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะมีคะแนนไปแต่ทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องรายละเอียดที่ของหายเอาจริงๆถึงเวลาเขาจะก่อนที่น้อง QI อ่ะเขาจะปิดระบบจะนับยิงของเขาไปแล้วทีนี้เขาเจอตัวที่มันขาดเขาก็จะเขานับหมดแล้วแหละแล้วเขาก็จะเอาหน้าจอแฮนด์เทลของเขาน่ะมาให้เราดูเขาจะเจอตัวที่มันขาดสินค้าตัวนี้ขาด2ชิ้นตัวนี้ขาด4ชิ้นหรือไม่เห็นอยู่ตรงไหนมีอีกไหมคะเขาก็จะมาถามเราว่าพี่มีข้างในมีอะไรอีกไหมเขาก็ว่าไม่มีแค่นี้แหละทีนี้น้องก็เรียกเราให้ไปดูโอเคไม่มีที่ไหนอีกแล้วเกินก็เอาไว้หักได้ใช่ไหมโอเคก็เลยทีนี้ก็จะเอาก่อนที่เขาจะปิดระบบเขาก็จะถามว่าตกลงโอเคแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะปิดระบบคือมันก็หมายถึงการตรวจนับครั้งที่2ก็คือเรามาเห็นว่าชิ้นไหนมันไม่พอเขาจะถามเราแล้วก็หาช่วยเราก็เรียกว่าเป็นการตรวจนับครั้งที่2พร้อมเราแล้วครับในเมื่อเราอันไหนที่เราไม่แน่ใจเราก็ไปหามาก่อนหาให้หมดทุกที่แล้วเราก็ค่อยมาบอกน้องเขาปิดระบบมานี้แล้วทีเนี้ยเอาจริงๆคือมันก็จะขาดเยอะอยู่นะคือขนาดเกินเยอะขนาดเนี้ยแล้วยังมียอดปรับที่มันหักลบกันได้แต่ว่ามันจะเป็นหมวดหมู่นะเขาไม่ได้รวมทั้งหมดแล้วค่อยมาหักเขาจะรวมเฉพาะพวกแผนกไอ้ผงซักฟอกพวกเนี้ยอันไหนขาดอันไหนเกินเขาก็หักของเขาเองโดยเฉพาะแผนกเขาแล้วก็อย่างเหล้าเบียร์เราจะเอาเหล้าเบียร์ไปหักที่ขนมไม่ได้ใครที่ยัง QI ยังไม่เข้าก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากค่ะก็แค่เตรียมรายละเอียดความเรียบร้อยสินค้าตัวไหนที่มันจะจัดกระจายอยู่หลายๆที่เราพยายามเก็บมันมาไว้ให้อยู่ในที่เดียวที่หาง่ายแล้วก็ไม่ลำบากในการหาของ QI แค่นั้นประมาณนั้นเราก็จะไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรทั้งร้านหรือว่าจะไปโทษน้องเขาว่าเขาไม่ถามเขาหาไม่เจอแล้วเขาลวกๆอะไรประมาณนี้เราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยทำหรือจัดให้มันง่ายต่อการตามหาของเขาก็ประมาณนี้ค่ะ